สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิชบอนสีกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อยู่ในสวนกันเช่นเดิมนะคะพามาชมไม้สวยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปชมแม่พันธุ์แล้วก็พาชมต้นลูกด้วยนะคะมีไซส์6นิ้วแบ่งเยอะมากนะคะใครสนใจก็สามารถแวะเข้ามาชมได้หรือใครรอเลือกชมใบไผ่ใบหอก็สามารถเข้ามาเลือกก่อนได้นะคะเดี๋ยววันนี้จะถ่ายใบไผ่ใบหอกให้ชมด้วยนะคะมีตั้งแต่หลัก10ถึงหลักร้อยเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อสวนนะคะสามารถโทรหาหนูได้โดยตรงที่เบอร์โทร0642824363นะคะหรือว่าพี่ๆท่านใดมี LINE ก็สามารถแอด LINE เพิ่มเพื่อนกันได้นะคะ LINE หนูจะขึ้นไว้มุมบนซ้ายมือนะคะหรือเพิ่มเพื่อนจาก LINE ก็ได้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะหนูจะส่งของทุกวันนะคะทางไปรษณีย์ไทย EMS นะคะค่าส่งเหมาอยู่ที่30บาทนะคะรับกี่ต้นก็30นะคะคือพี่ๆรับต้น2ต้นหรือว่า3ต้น4ต้นไปจนถึง10ต้นก็คือเสียค่าส่งครั้งเดียวนะคะ30บาทเท่านั้นค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนี่ค่ะอันนี้สวยมากเป็นลูกไม้นะคะต้นเด็กจะเป็นสีออกเขียวๆแบบนี้เลยนะคะนี่พอโตมาเขาก็กระสีนะคะนี่ค่ะอย่างนี้เรียกไม้กระสีนะคะสวยมากนี่ค่ะอันนี้สาววาลินนะคะตอนนี้มีกระถาง4นิ้วแบ่งแล้วนะคะจะอยู่ที่50บาทนะคะพอโตไปก็จะเป็นกัดลายประมาณที่หนูให้ชมต้นแม่นะคะสำหรับสาววาลินนะคะนี่ค่ะตอนนี้มีแบ่ง3สาวแล้วนะคะสาววาลินสาวโพธารามสาวเมืองสิงห์นะคะอันนี้จะเป็นกวนอิมนะคะกวนอิมไซส์นี้นะคะหนูขออยู่ที่ราคา40บาทนะคะสำหรับกวนอิมจะเป็นสีขาวนะคะก้านจะออกโทนเขียวนะคะเนี่ยค่ะก้านมาสีประมาณนี้นะคะกวนอิม40บาทค่ะอันนี้พอมีจำนวนนะคะชุดใหม่กำลังออกแล้วค่ะนี้นางกิมิทาเทวีนะคะตับนางสงกรานต์นะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมแม่ตอนกัดสีนะคะตัวนี้สวยมากยิ่งโตยิ่งสวยนางกิมิทาเทวีไซส์นี้นะคะขออนุญาตแบ่งไปที่ราคา100บาทนะคะนางกิมิทาเทวีค่ะอันนี้นางกิมิทาเทวีนะคะที่หนูจะพามาชมนะคะเวลาโตจะกัดลายประมาณนี้นะคะนี่ก็ตัวนี้นะคะเป็นไม้ที่ยิ่งโตยิ่งใบแข็งนะคะเพราะว่ามันจะโตตามวัยของเขานะคะตอนเด็กใบอ่อนๆแล้วพอยิ่งโตนะคะยิ่งอยู่นอกตู้ด้วยจะยิ่งใบแข็งค่ะเต็มวัยนะคะสวยมากเป็นไม้ใบยาวนะคะตัวนี้มีต้นลูกมาแบ่ง100บาทนะคะเผื่อใครสนใจอยากเอาไปเลี้ยงนะคะเป็นตับนางสงกรานต์นะคะตัวนี้เนี่ยค่ะนายเมืองนะคะสวยมากนายเมืองก็จะอยู่ตับวีรชนนะคะสำหรับนายเมืองโทนจะออกชมพูชมพูนะคะมีแบ่งนะคะต้นลูกอยู่ที่50บาทนะคะนายเมืองนี่ค่ะอันนี้เป็นรักเธอเสมอนะคะมีป้ายมาแล้วนะคะนี่นะคะป้ายมาแล้วดูหน่อนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหน่อเยอะมากนะคะตัวเนี้ยคือแบบหนูใส่ไป2ต้นแต่ว่าเขาแตกกอเยอะมากเลยนะคะใครรับนะคะรักเธอเสมอกระถางนี้นะคะฟอร์มกอเลยขออยู่ที่ราคาเอาไป220บาทนะคะ220บาทรักเธอเสมอค่ะนี่นะคะคุ้มมากได้ไปแบบเป็นกอๆเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเพชรพระอุมานะคะเผื่อใครอยากได้ไซส์6นิ้วนะคะอันนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วแล้วนะคะใครรับนะคะเพชรพระอุมาไซส์นี้หนูขออยู่ที่250บาทนะคะสีก็กัดมาแล้วนะคะเพชรพระอุมาไซส์กระถาง6นิ้วค่ะอันนี้เหลืองสุริฉานนะคะเป็นเหลืองที่มีจุดกระจายทั่วใบเลยนะคะอันนี้เป็นไซส์6นิ้วนะคะหนูขออยู่ที่ราคาเอาไป200บาทนะคะเหลืองสุริฉานนี่ค่ะอันนี้พี่เพกนะคะลายสวยมากนะคะพี่เพกเนี่ยเขาจะอยู่ตับเดียวกับทศกัณฐ์รามเกียรตินะคะลายคล้ายๆกันแต่ทรงใบจะมีต่างกันนิดหน่อยนะคะใครชื่นชอบแบบนี้นะคะลายประมาณนี้อันนี้แบบกัดลายแล้วพี่เพกไซส์6นิ้วนะคะนี่ต้นใหญ่ๆเลยอันนี้หนูขออยู่ที่ราคาเอาไป220บาทนะคะพี่เพกไซส์6นิ้วกัดลายเรียบร้อยค่ะหนูชอบเรียกว่าลายไทยนะคะตัวนี้สวยมากนะคะพี่เพกค่ะอันนี้เป็นขุนสุภานะคะไซส์6นิ้วไม้เก่านะคะขุนสุภากระถางนี้ขออยู่ที่ราคา200บาทนะคะเป็นไม้กระดูกลายๆนะคะทรงใบสวยขอบใบผิวนะคะตัวนี้ขอ200บาทมีชื่อว่าขุนสุภานะคะไม้ใบพุ่มนะคะเป็นไม้ป้ายนะคะอันนี้คือพรมพิมานนะคะพรมพิมานอันนี้สวยมากนะคะพรมพิมานหนูขออยู่ที่ราคาไซส์นี้ขอ230บาทนะคะ230พรมพิมานฟอร์มสวยๆพุ่มๆเลยนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วค่ะเป็นไม้ป้ายอยู่ตับเดียวกับ
ชายชนนะคะนี่เศรษฐีสุพรรณนะคะอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าเป็นไม้จอมที่ผ่าแล้วหรือว่ายังไม่ได้ผ่านะคะนี่แต่ถ้าใครชื่นชอบนะคะเศรษฐีสุพรรณกระถางนี้หนูแบ่งอยู่ที่200 บาทนะคะอยู่ในกระถาง6 นิ้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ไม้โทนขาวนะคะขาวแบบขาวกระดูกเขียวประมาณนี้นะคะใครรับนะคะต้นนี้มีอยู่กระถางเดียวนะคะเป็นไซส์6 นิ้วนะคะเผื่อใครสนใจ6 นิ้วอันนี้หนูให้ไปเป็นสีขาวแล้วกันนะคะหนูขออยู่ที่ราคาเอาไป190 บาทนะคะตัวนี้ต้นใหญ่ค่ะนี่อันนี้เป็นเทพอมริตทั้งหมดนะคะเทพอมริตกัดขาวนะคะตัวนี้สวยมากนี่ค่ะนี่ค่ะลูกไม้ลายปลาคาร์ฟนะคะที่หนูเคยบอกเขาจะเปิดด่างตอนโตเนี่ยค่ะยิ่งโตยิ่งด่างสวยนะคะตัวนี้นะคะเผื่อใครสนใจไซส์4นิ้วก็เปิดด่างมาแล้วนะคะหนูจะมีแบ่งอยู่ที่90 บาทนะคะ90 บาทแต่ว่าถ้าใครสนใจไซส์ใหญ่เลยนะคะไซส์ใหญ่ก็คือไซส์6นิ้วนะคะก็จะอยู่ที่ราคา200 บาทนะคะสำหรับลูกไม้ด่างลายปลาคาร์ฟนะคะนี่หนูชอบเรียกด่างลายปลาคาร์ฟเขาจะเป็นด่างแล้วก็พื้นจะออกส้มๆหน่อยนะคะนี่ค่ะนี่เป็นลูกไม้ด่างลายปลาคาร์ฟนะคะต้นละ90 บาทอันนี้มีจำนวนนะคะเปิดด่างมาแล้วนะคะคัดให้สวยๆเลยนะคะตัวนี้นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ไม้พ่อนะคะลูกไม้ดำของพ่อนั่นเองใบแข็งมากนะคะตัวนี้ชอบนอกตู้นะคะอันนี้มีชื่อแล้วนะคะชื่อว่าเพชรสีนิลนะคะใครรับนะคะไซส์นี้ขออยู่ที่250 บาทต้นใหญ่ๆโตๆเลยนะคะเพชรสีนิล250ค่ะใบแข็งนะคะโทนจะเป็นเข้มๆเลยดุดันมากนะคะตัวนี้นี่ค่ะไม้เก่าใบยาวนะคะอันนี้มีชื่อว่าเจ้าพรักดิศราชนะคะเจ้าพรักดิศราชอันนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะมีมาแบ่ง2ไซส์ค่ะเดี๋ยวให้ดูไซส์6นิ้วก่อนนะคะ6นิ้วจะอยู่ที่ราคาเอาไป250 บาทนะคะ250 บาทสำหรับเจ้าพลักดิศราชนะคะใครอยากได้ไซส์ใหญ่ก็นี่แนะนำเลยนะคะเป็น6นิ้วหรือว่ามีอีกไซส์หนึ่งนะคะไซส์4นิ้วจะอยู่ที่100 บาทนะคะไม้ใบยาวค่ะตัวนี้เนี่ยค่ะอันนี้นะคะที่หนูบอกว่าเป็นลูกไม้ที่เป็นกระดูกออกเข้มๆนะคะจริงๆมันทรงใบสวยมากเลยนะคะนี่นะคะใครสนใจไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่จะอยู่ที่ราคา270นะคะแต่ว่าถ้าสนใจ4นิ้วจะอยู่ที่150 บาทนะคะตัวนี้ยังไม่มีชื่อนะคะนี่ใครคิดชื่อได้เสนอชื่อมาได้นะคะตัวนี้ยังหาชื่อไม่ได้นะคะนี่ยังไม่ได้ตั้งกันเลยค่ะใครสนใจก็มีแบ่งด้วยนะคะมีคอมเมนต์มาตั้งชื่อกันได้นะคะตัวนี้มี2ราคาให้เลือกนะคะ150กับ270 บาทนะคะตัวนี้ใบแข็งก้านแข็งนะคะเนี่ยค่ะสวยมากใครชื่นชอบไม้กระดูกนะคะที่โทนเข้มๆแล้วก็ตัวไปเขาจะมีหูใต้ใบด้วยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นเขื่อนนะคะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะไซส์นี้จะเป็นไซส์6นิ้วนะคะแดงมาเลยนะคะเป็นหน้าไม้แดงเงานะคะตัวนี้ให้ไปราคาต้นละเอาไป200 บาทนะคะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะหรือใครชื่นชอบ4นิ้วนะคะอยากเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กก็สามารถสั่ง4นิ้วได้อยู่ที่80 บาทนะคะแดงมาแล้วทั้งคู่ค่ะแดงแต่เด็กนะคะไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะตัวนี้ฟอร์มพุ่มๆเลยอันนี้ไผ่นะคะไผ่ชมพูแต่แอบติดป้ายติดด่างมาด้วยนะคะตัวนี้เป็น2ต้นคู่ในกระถางนะคะใครรับหนูขออยู่ที่ราคาเอาไป200บาทนะคะ200บาทเป็นไผ่ชมพูแอบด่างนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นนี่เห็นขาวๆตรงนี้จะเป็นบัวหิมะนะคะบัวหิมะจะอยู่ที่ต้นละ60บาทใบหนาใบแข็งนะคะแล้วก็จะมีความอมชมพูมาด้วยนะคะบัวหิมะให้ไปต้นละ60นะคะใครสนใจสั่งได้ค่ะมีจำนวนอยู่นะคะนี่ค่ะใบไผ่ตัวนี้นะคะสวยมากนะคะลายเริ่มมาแล้วนะคะให้ดูลายชัดๆเป็นดำเขียวขาวนะคะใน1ใบนี่อันนี้ขอต้นละ60บาทเป็นไผ่หมายเลขเอาเป็นรหัสละกันนะคะไผ่เขียวขาวนะคะขอ60บาทค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นรหัสตัว B นะคะความพิเศษของเขาจะอยู่ตรงโคนใบหูใบตรงนี้นะคะนี่ตั้งชอสวยมากนะคะบางท่านก็จะเรียกหูยกหรือบางท่านเรียกทรงหลังเต่านะคะตัวนี้สวยมากนี่ค่ะตรงนี้เขาจะสวยมีเสน่ห์ตรงนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นโทนออกแดงแบบแดงไม่ได้แจ่มนะคะแดงเลือดหมูประมาณนี้ค่ะแต่ก็แดงอยู่นะคะตัวนี้ให้ไป60บาทนะคะมีจำนวนอยู่นะคะตัวนี้เป็นลูกไม้รหัสตัว B นะคะอันนี้ชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปขออยู่ที่ราคาต้นนี้ขอราคา60บาทป้ายสวยๆเลยแล้วก็
กัดลายชมพูมาแล้วนะคะชมพูทวีปค่ะอันนี้ใบล่าสุดนะคะน่าจะเหลืออยู่ต้นเดียวเนี่ยแหละค่ะชมพูทวีปลูกไม้ใบพัดนะคะสีสวยมากตัวนี้นี่ค่ะอันนี้ขออยู่ที่ราคา60บาทใบแข็งใบใหญ่ด้วยนะคะต้นเบลอเลยขอ60บาทเป็นลูกไม้ใบพัดอมม่วงแล้วกันนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้กาคาพริกนะคะอันนี้มันใบเปื้อนน้ำนิดนึงนะคะกาคาพริกตอนนี้ก็จะมีไซส์ 1,000 กับไซส์ย่อมลงมาหน่อยก็จะเป็นไซส์ 900นะคะนี่ค่ะประมาณนี้อยู่ได้6นิ้วนะคะอันนี้เป็นไม้ใหม่เมื่อปีที่แล้วนะคะสำหรับกาคาพริกสวยมากนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะให้ไปอยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะไซส์4นิ้วค่ะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะแดงมากนะคะตัวนี้ใบแข็งนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เป็นลูกไม้ด่างลายปลาคาร์ฟนะคะต้นละ90บาทอันนี้มีจำนวนนะคะเปิดด่างมาแล้วนะคะคัดให้สวยๆเลยนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้พญามัจจุราชนะคะโทนเข้มๆหน่อยนะคะตัวนี้เป็นแดงเข้มนะคะอันนี้ให้ไปราคาอยู่ที่80บาทนะคะพญามัจจุราชค่ะอันนี้รวยล้นฟ้านะคะไซส์นี้จะเป็น4นิ้วนะคะให้ไปราคา50บาทนะคะรวยล้นฟ้าค่ะอันนี้มณีนาคราชนะคะมีสีสวยมากนะคะโทนเข้มๆนี่ค่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคามณีนาคราชขอเอาไป100บาทนะคะกราบสวยๆเลยนะคะมณีนาคราชอันนี้สุพรรณหงส์นะคะตับเรือพระที่นั่งไม้ใบยาวค่ะนี่นะคะกาสีสวยมากเวลาโตมจะแดงนะคะให้ไปราคา100บาทนะคะสุพรรณหงส์นะคะแล้วก็จะมีอีกไซส์นึง80ก็ยังมีแบ่งอยู่นะคะใครสนใจไซส์ไหนนะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะนี่ค่ะมีใบหอกมาแบ่งด้วยนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้เรียงเบอร์นะคะเพราะช้อนที่เขียนเบอร์หนูมันไม่เรียงนะคะอันนี้ให้ไปเป็นหมายเลข5นะคะสีสวยสีเหลืองมากนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาไป60บาทนะคะไผ่หมายเลข5ค่ะต่อไปหมายเลข6นะคะขออยู่ที่60บาทเช่นเดียวกันนะคะสีเหลืองสวยมากขอบใบจะพิ้วๆนะคะพิ้วชมพูแบบนี้ค่ะนี่นะคะหมายเลข6ค่ะนี่ค่ะนี้เป็นหมายเลข9นะคะหมายเลข9จะเป็นสีชมพูหวานๆนะคะเหมือนต้นเปิดคลิปเลยนะคะแล้วก็มี2ต้นนะคะใน1กระถางนะคะต้นนี้หมายเลข9ขออยู่ที่60บาทนะคะหมายเลข9ค่ะต่อไปหมายเลข10นะคะขออยู่ที่60บาทอันนี้แอบติดด่างมาหน่อยนึงด้วยนะคะนี่ค่ะมีสะกิดด่างนะคะใครรับนะคะอันนี้ขอเป็นหมายเลข10นะคะให้ไป60บาทค่ะโทนเข้มๆกันบ้างนะคะอันนี้เป็นหมายเลข8นะคะแต่ก็จะมีความเหลือบด้วยนะคะขออยู่ที่60บาทนะคะหมายเลข8ค่ะเบอร์11นะคะอันนี้ขออยู่ที่100บาทจะเห็นได้ว่าความพิเศษของเขานี่ค่ะเหมือนมีแบบว่าแต้มๆจุดขาวๆมาทั่วใบนะคะทุกใบเลยเนี่ยค่ะนี่เหมือนเอาสีมาดีใส่นะคะอันนี้ขอ100บาทนะคะเป็นหมายเลข11นะคะนี่มีทุกใบเลยนะคะสวยมากนี่ค่ะอันนี้หมายเลข12นะคะขออยู่ที่ราคา60บาทนะคะหมายเลข12นะคะเป็นใบหอกนะคะตัวนี้อันนี้หมายเลข17นะคะ17ขออยู่ที่ราคา60บาทนะคะสีสวยแอบสะกิดติดด่างกลางใบด้วยนะคะตัวนี้อันนี้จริงๆก็ผ่าจากแม่ที่ติดด่างกลางใบนี่แหละค่ะนี่ก็ใครสนใจก็สามารถเลือกชมได้เลยนะคะใบไผ่ใบหอกนะคะราคาหลัก10เลยนะคะอันนี้ขอ60บาทค่ะเบอร์17ค่ะนี่ค่ะเบอร์18ถ่ายให้ดูโคนใบก่อนนะคะโคนใบกัดแดงนะคะสวยมากนี่ค่ะแน่นะโคนอาจจะกัดอีกนะคะใครสนใจอันนี้ขอ60บาทเป็นใบไผ่ใบแข็งเลยนะคะเรียวยาวหัวใบเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะตัวนี้ให้ไปเบอร์18นะคะขอ60บาทค่ะนี่ค่ะเบอร์19นะคะอันนี้สะกิดด่างขอบใบนิดนึงนะคะจะเป็นด่างเทียมนะคะตัวเนี้ยนี่เปิดสวยมากนะคะขอบใบเขาจะพิ้วๆด้วยนะคะไผ่ตัวนี้อันนี้ให้ไปเบอร์19 60บาทนะคะ60บาทใบไผ่นะคะเขาจะทรงไม่ค่อยสูงนะคะแต่ฟอร์มใบดกนะคะใบจะแข็งๆหน่อยนะคะตัวนี้สวยมากนะคะใบไผ่ค่ะเบอร์19 60บาทนะคะนี่ค่ะอันนี้อัมพรนะคะไซส์นี้จะอยู่ที่50บาทนะคะอัมพรในจะแดงเม็ดขาวจะอยู่รอบนอกนะคะสวยมากให้ไป50บาทนะคะอัมพรค่ะนี่ค่ะนี้เบอร์20นะคะอันนี้จะเป็นลายๆหน่อยนะคะสังเกตได้ว่าเขาจะมีแบบหลายสีใน1ใบนะคะอันนี้ขอราคา120บาทนะคะ120บาทเป็นเบอร์20นะคะเบอร์20 120ค่ะ
อันนี้มีเม็ดด้วยนะคะอันนี้ให้ไปเป็นเบอร์21นะคะมีเม็ดด้วยนี่สีสวยนะคะสีไล่สีมาเลยนะคะขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะเบอร์21นะคะสีนี้สวยมากเลยนะคะนี่ค่ะเบอร์22นะคะราคา60บาทนะคะจะเป็นใบไผ่ใบหอกสีเหลือบนะคะใครชอบสีโทนประมาณนี้นะคะแจ่มมากมีความเข้มมีความหวานในตัวนะคะตัวนี้60บาทเบอร์22ค่ะอันนี้แก้วกันดานะคะใครสนใจไม้ใบใหญ่ๆนะคะเวลาตัวขึ้นใหญ่มากนะคะตัวเนี้ยใบใหญ่แล้วก็ออกแนวใบกลมด้วยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะสำหรับแก้วสกันดาไซส์4นิ้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะรามาสูรนะคะตอนเด็กจะเป็นสีเขียวนะคะรามาสูรอันนี้ก็เริ่มกัดใบใหม่ล่าสุดเริ่มมาเห็นลายมาบ้างแล้วนะคะไซส์นี้จะอยู่ที่100บาทนะคะสำหรับรามาสูรนะคะลากทะลุเรียบร้อยนะคะลากเดินดีนะคะอันนี้จะเป็นศิลาเพชรนะคะต้นละ100บาทนะคะสำหรับศิลาเพชรอันนี้หน้าแดงเลยนะคะเนี่ยค่ะใบไผ่ใบหอกที่มีมาแบ่งวันนี้นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยใครสนใจก็สามารถเลือกตามหมายเลขได้เลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นนางพิ้วนะคะตรงนี้ยังไม่เคยพามาชมเลยนะคะสวยมากมีตะแลนบังแดดนะคะนี่เป็นลูกไม้นะคะเนี่ยลูกไม้ไก่ค่ะผสมเกสรออกมานะคะยังไม่ได้ผ่าเลยค่ะตัวนี้นี่สุพรรณหงส์นะคะเวลาโตก็เนี่ยค่ะเป็นช่อสวยดีนะคะเป็นไม้ใบยาวที่แบบใบแข็งเลยนะคะเรียวเลยนะคะพอกัดเต็มคือใบจะแข็งเลยมันจะกัดแดงๆนะคะตัวเนี้ยสุพรรณหงส์ค่ะหมอยอดเดชนะคะหมอยอดเดชให้ไปต้นละ100บาทนะคะสำหรับหมอยอดเดชสวยมากนะคะเป็นไม้ใบแข็งเดี๋ยวเขาจะมีจุดขึ้นมาอีกนะคะนี่ค่ะนี่เป็นสีคุณปื้มนะคะไซส์นี้จะอยู่100บาทนะคะเริ่มป้ายเปิดด่างมาแล้วนะคะสีคุณปื้มนะคะนี่เป็นเหลืองสุริชานนะคะไซส์4นิ้วก็มีแบ่งนะคะวันนี้อันนี้หนูให้ไป120บาทนะคะเหลืองสุริชานค่ะอันนี้ตะละเมจันทานะคะชมพูมาเลยตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา50บาทนะคะจาระแม่จันทานะคะเขาจะเป็นสีชมพูขอบเขียวนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะเวลากัดเต็มนะคะเทพอมฤตสวยนะคะตัวนี้แบบขาวเลยทั้งใบนะคะตัวนี้อันนี้สุนทรภู่นะคะใบแข็งนะคะใบทนมากนะคะตัวนี้ใครสนใจนะคะสามารถสั่งได้นะคะมีแบ่งอยู่ที่50บาทเท่านั้นนะคะสำหรับไซส์4นิ้วนะคะนี่ค่ะยิ่งโตยิ่งสวยสุนทรภู่นะคะอันนี้เพชรเมืองนนท์นะคะเพชรเมืองนนท์อันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะเป็นไม้ด่างนะคะเพชรเมืองนนท์จะมีความเหลือบชมพูด้วยนะคะอันนี้จะเป็นพี่เพกนะคะพี่เพกอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะพี่เพกเริ่มกัดลายมาแล้วนะคะอันนี้ยักษ์นะคะยักษ์กูเปรันนะคะยักษ์กูเปรันอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ100บาทเช่นเดียวกันลายเริ่มมาแล้วนะคะยักษ์กูเปรันค่ะอันนี้พันนารายนะคะโทนแดงสวยเลยอันนี้ต้นละ50บาทนะคะสำหรับพันนารายนะคะต้นแม่ที่หนูให้ดูไปเมื่อวานนี้นะคะก็คือเขาแดงมาตั้งแต่เด็กนั่นเองนะคะนี่ค่ะบรรยากาศยามเย็นนะคะอันนี้เป็นไม้นอกตู้นะคะที่อยู่ในรางนะคะรางหล่อน้ำแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะหนูจะพามาเดินชมบริเวณนี้นะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะนี่เป็นแม่พันธุ์ค่ะอันนี้จะเป็นผีเสื้อสมุทรนะคะต้นละ50บาทนะคะผีเสื้อสมุทรกัดหน้าเรียบร้อยค่ะสวยมากนะคะตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยอันนี้จะเป็นหนุมานเชิญธงนะคะหนุมานเชิญธงไซส์นี้จะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะสำหรับหนุมานเชิญธงเนี่ยเป็นไม้ใบยาวนะคะเดี๋ยวเขาจะเริ่มกัดชมพูมานะคะที่พื้นใบสวยมากนะคะตัวนี้อย่างที่หนูเคยให้ชมต้นแม่ไปนะคะเดี๋ยวถ้าวันนี้ไม่มืดก็ก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมอีกรอบหนึ่งนะคะหนุมานเชิญธงนะคะตับรามเกียรติค่ะให้ไป80บาทนะคะนี่ค่ะนี้จะเป็นพญาหงนะคะพญาหงตัวนี้จะเป็นไม้ออกโทนส้มๆหน่อยนะคะส้มๆแดงๆเนี่ยค่ะมีหูใต้ใบนะคะตอนเด็กๆอาจจะยังมีไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็เริ่มมีมาแล้วค่ะไซส์นี้จะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะพญาหงค่ะนี่ค่ะนี่จะเป็นจูกัดเหลียงนะคะจูกัดเหลียงอันนี้ขออยู่ที่50บาทนะคะจะเป็นไม้โทนแดงนะคะตัวนี้นี่ค่ะต้นละ50นะคะอันนี้พอมีจำนวนอยู่นะคะเผื่อใครอยากได้ไปทำฟอร์มก่อนนะคะอันนี้ไก่มงคลนะคะไก่ตัวนี้จะหน้าชมพูนะคะอันนี้หนูขออยู่ที่ราคา80บาทนะคะสำหรับไก่มงคลนะคะกัดชมพูมาเรียบร้อยนะคะสวยมาก
อันนี้ได้แพ็คคู่ไปเลยนะคะเป็นชินนบัญชรนะคะเริ่มกัดลายมาแล้วกับขุนสันนะคะขุนสันกับชินบัญชรนะคะใครรับนะคะคู่นี้ขอ150บาทนะคะสำหรับขุนสันแพ็คคู่กับชินบัญชรค่ะอันนี้ก็จะเป็นพรมฤาษีนะคะพรมฤาษีตอนนี้มีกระถาง4นิ้วนะคะแบ่งอยู่ที่ราคา80บาทนะคะสำหรับพรมฤาษีเป็นไม้ป้ายค่ะก้านแดงๆนะคะตัวนี้ป้ายสวยมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันธุ์ไหนนะคะก็สามารถจดชื่อนะคะจดสายพันธุ์ไว้ได้เลยนะคะก็คลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะพามาชมไม้ตรงนี้อีกนะคะ